กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ eLife Fibis ครับเราคุยถึงเรื่องของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Pinterest ครับครับกลับมาเมื่อกี้ผมสมัคร Pinterest แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เราเข้าไปเนี่ยดูจากหน้าจอนะครับจะมีคำว่า Pin It แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับ Pin It Pin It ก็คือการปักหมุดใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องหาเพื่อนสักคนนึงตอนนี้ก็มาเข้าที่หน้า Pinterest ของหนุ่ยสลันก็คือของอาจารย์หนุ่ยนะฮะนี่คือหน้าตาของพินของอาจารย์หนุ่ยที่อาจารย์หนุ่ยปักไว้แล้วอ่ะแล้วไงต่อครับครับก็สังเกตนะครับก็จะมีผมแยกกระดานไว้1 2 3 4 5กระดาน5กระดานเป็น5กระดานของอาจารย์หนุ่ยอันก็มีเกี่ยวกับอาหารครับนะครับเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านเกี่ยวกับสินค้าที่ขายชอบขายครับเอาสินค้าที่ขายที่ขายเลยไม่ใช่ชอบขายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกอินโฟกราฟิกที่เอาไว้ศึกษาเตรียมสอนหนังสือใช่ครับอันนี้เราลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปที่คือตรงเนี้ยคุณชิปทำ follow แล้วทุกบอร์ดของผมเลยครับจริงๆเราเลือก follow บางบอร์ดได้ follow หมดนะ follow หมดเข้าไปดูว่าสมมติเข้าไปที่พินนี้นะครับคือพินเนี่ยข้อดีของเขาที่เขาบอกก็คือว่ามันสามารถที่จะทำให้ทราฟฟิกของเว็บเนี่ยมากกว่า YouTube บวก Google Plus บวก อะไรสักอย่างเนี่ยรวมกันซะอีกครับเพราะนั้นคือมันสมมุติถ้าเราขายของขายอะไรอย่างเงี้ยเราเอาสินค้าและบริการมาแปะที่พินคนมีโอกาสรีพินเยอะกว่า Twitter อีกทำไมครับทำไมมันเป็นรูปไงเห็นชัดเจนแล้วคนคลิกไปปุ๊บ Twitter เห็นแค่ text น่ะอย่าคลิกไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอคลิกไปมันจะไปที่เว็บไซต์ของนั้นอันนั้นเลยเนี่ยจะไปเปิดที่เว็บอ้าวไม่มาฮะอ๋อโอเคไม่เป็นอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่คนละกลับไปที่หนังสือดีกว่าสมมติว่าผมกลับไปที่ผมก่อนไหมกลับไปที่คุณชิปสมมติว่าผมเนี่ยมีจะทำพินละจะทำพินจะปักสักพินสมมติเข้ารายการของเราคือ eLife eBit Channel eBit Channel โอเคจะปักหมุดที่สมมติเข้ามาแล้วปุ๊บนี่ก็ปักพินอิดพินอิดปุ๊บปักละมาละมันก็จะให้เลือกรูปครับนะครับเลือกรูปตัวนี้เป็นพินโลโก้ไหนปุ๊บก็ใส่เข้าไปก็มาแล้วก็เลือกว่ามันเป็นอะไรเลือกแคตตาล็อกใส่คำอธิบายต้องใส่เลยต้องใส่เลยใช้คีย์เวิร์ดสั้นๆก็ได้ว่า eLife eBit ง่ายๆก็เป็นสมมุติเอาproduct I love สมมุติใช่ eLife eBit โอเคครับพินอินปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะไปอยู่ที่พินของเราละครับเป็นกระดานของคุณชิปแล้วถ้ามัน490นี่คืออะไรครับจำนวนตัวอักษรข้อความโอเคเสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อครับไปหรือยังยังนะแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอสักพักเลยโอเคสมมุติพอเสร็จแล้วก็มันก็จะไปอยู่ในพินใช่ครับก็ผมก็ปักนี้ไปเรื่อยๆครับครับทีนี้มาดูบนโทรศัพท์มือถือบ้างอ่ะมันจะมาเชื่อมโยงกันยังไงบนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับใช่ฮะเดี๋ยวนะฮะผมเพราะว่าคนนี่จะใช้ในการปักพินเนี่ยจะเยอะมากใช่ไหมพินเทเรสจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเข้ามาพินเทเรสไอตัวเนี้ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงก่อนแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน Pinterest อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วไปปักพินได้เลยสมมติเนี่ยถ่ายแล้วปักพินนะผมถ่ายรูปผมคิดทำครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าจะเข้าไปที่พินถ่ายละเราก็จะเลือกใช่ผมก็จะเลือกว่าผมจะเอาไว้ที่บอร์ดไหนอีบิทของผมมาแล้วนี่นี่ฮะเข้ามาในนี้ครับเรียบร้อยละเขามีที่หน้าแล้วก็จะมีไอที่โผล่ขึ้นมานี่ก็คือคนที่ผมไปฟอลโล่ไว้หรือยังไงใช่ครับใช่โอ้โหมีสตีฟจ็อบด้วยนี่ของคุณหนุ่ยใช่สมมุติว่าชอบนะครับเราอยากเราเห็นแล้วอันนี้โอเคนะเราก็กดไลค์ครับกดไลค์ก็เหมือนของ Facebook ธรรมดาใช่กดไลค์หรือเราจะคอมเมนต์ก็ใส่คอมเมนต์ได้ใส่คอมเมนต์ได้นะครับใส่คอมเมนต์หรือเราจะรีพินครับก็คือรีทวีตบอกต่อแต่มันไม่เชิงอ่ะมันเหมือนรีพินเหมือนก็เอาตรงเนี้ยก๊อปปี้มาปักไว้ที่พินของเราโอ้โหนี่ไงมาละโผล่ขึ้นมาละครับผมเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ใช่มันเป็นโซเชียลมีเดียที่ร้อนแรงมากดูละเห็นภาพเลย
นะครับอ่ะอาจารย์หนุ่ยถ่ายรูปของผมมาแล้วท่านผู้ชมฮะเขาปักแล้วอ่ะปักแล้วเป็นไงครับปักแล้วก็ต้องเลือกบอร์ดก่อนโชว์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 มันจะได้หมวดหมู่ไหนใช่ต้องเลือกเดี๋ยวผมจะผมจะเลือกเป็นทีวีเดี๋ยวนะครับผมต้องเซฟอ่ะประมาณนี้นะครับต้องค่อยๆใช้มันสักนิดนึงนะมันถึงจะคล่องแต่ก็ไม่จำเป็นสำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจริงๆมันเป็นเว็บก็ได้ดูละอ่ะผมประมาณนี้ครับผมมีถ่ายรูปนะครับมีถ่ายรูปดูครับกล้องซูมหน่อยถ่ายรูปเนี่ยมันก็คือเกิดตรงกลางตรงเนี้ยนะครับถ่ายรูปแล้วเสร็จแล้วผมก็นะครับผมถ่ายรูปเสร็จผมก็โพสต์ไว้ในอ่ะขอนี้เข้าไปดูโพสต์ไปละนี่ๆนี่โผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ไหมโผล่ไหมใช่เวลาเกิดแอคทิวิตี้เกิดขึ้นปุ๊บนะฮะอาจารย์หนุ่ยถ่ายรูปปักหมุดปุ๊บนิวพินโผล่ขึ้นมาเลยทันทีมันทำไมมันใช่ใช่มันจะงงๆหน่อยนิวพินนะอ่ะสามนิวพินดูสิครับเข้าไปที่หนุ่ยสลันเลยดีกว่าใช่หนุ่ยสลันนะครับท่านผู้ชมครับมาละนี่อ่ะโผล่ละรูปผมโผล่ขึ้นมาละอันนี้เป็นตอนใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี่ฮะนี่ฮะก็มีรูปผมโผล่ขึ้นมาโอ้โหไวมากเลยปุ๊บที่ถ่ายในห้องอะไรครับกระดาษก็เหมือนกับการอัปเดตทั่วไปนะส่งรูปอัพขึ้นไปแต่เป็นรูปแต่มันจะไปอยู่ในบอร์ดครับไม่ใช่เป็นบอร์ดแทนก็คือคราวนี้ถ้าเกิดธุรกิจจะใช้ทำไงผมยังงงว่ามันจะมาเชื่อมกับธุรกิจได้ยังไง สมมุติว่าคนใน Pinterest เนี่ยยังมีไม่เยอะใช่ไหมมีไม่เยอะครับเพราะนั้นเวลาผมจะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆเนี่ยผมอาจจะแบบเปิดเฉพาะให้คนใน Pinterest ก่อนแล้วก็ในคนนี้เนี่ยก็จะมีการรีพินมีสินค้ารูปใหม่ๆเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วมันจะเป็นไวรัลที่ดีมากๆคือในการวิเคราะห์เนี่ยการรีทวีตเนี่ยมันแค่ 1.4% โอ้โหแต่ว่าใน Pinterest เนี่ยเยอะมากอืม 80% มั้งรีพินที่เขาบอกนะครับทำไมคืออ่ะดูภาพสิมันสวยไหมมันจัดจัดดูเว็บมันโอเคนะสมมติถ้าเกิดเราเอาเว็บเป็นแคตตาล็อกสินค้าเราเป็นทำแคตตาล็อกสินค้าเนี่ยแล้วมันใส่ราคาได้เลยนะอ่ะคุณชิปทำลองดูมันใส่ราคาอย่างนี้เลยนะครับลองขึ้นไปของคุณชิปก็เป็นลักษณะของการขายกันเลยอ่ะสมมุติว่าอันนี้นะครับเฉพาะตัวนี้อีละอีบิตผมสมมุติเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับสมมติเป็นสินค้าตัวหนึ่งคุณทิพย์ทำใส่ไปว่า4 US โอ้มันพาดหัวขึ้นมาเลยว้าวว้าวใส่เบอร์ติดต่อซะขายตรงนี้เลยโอ้เริ่มเข้าใจละที่ผมไปค้นมาเนี่ยฮะ26ทิปสำหรับการใช้งาน Pinterest for Business เนี่ยเป็นตำรายนี่เลยท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้โปรดิวเซอร์เขาขึ้นหน่อยว่าไปดูจากตรงไหนนะครับแล้วจันหนุ่ยอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็จริงๆเนี่ยมันยังมีคือมันใหม่มากเอาดีกว่ามันต้องค่อยๆลองใช้ครับคนส่วนใหญ่เขาจะใช้มันมีข้อมูลอันหนึ่งคือผู้หญิงใช้เยอะมากไม่ใช่นิดเดียวครับเหมือน Google Plus น่ะผู้ชายใช้เยอะมากผู้หญิงใช้นิดเดียวเพราะนั้นเมื่อกี้เราเป็นผู้ชายนี่เราอาจจะแบบงงๆคือใช้ง่ายๆคือเราไปเจออะไรก็ปักไว้ใช่ก็เป็นพินของเราเองใช่ไปเห็นโปรดักต์ไปเห็นเว็บทรงเว็บไซต์อะไรก็ปักไว้กระดานดิจิทัลแต่กระดานนี้มันแชร์ให้ผมกับคุณชิปทำเนี่ยมันมีกระดานนึงนะที่สามารถที่จะปักร่วมกันได้ด้วยนะมีอัปโหลดพินครีเอทบอร์ดใหม่ก็ได้ตัวเนี้ยนะครีเอทบอร์ดอัปโหลดพินอัปโหลดพินก็คือใส่ลิงก์เข้าไปโดยตรงเลยครับแต่นี้ใช้ผ่าน Facebook ด้วยก็ได้ครับครับครับผมครับข้อดีก็น่าจะเป็นเรื่องของว่ามันเป็นแคตตาล็อกออนไลน์ได้เลยดูสวยงามมากกว่า Facebook ใช่เพราะเนี่ยมันเห็นเป็นรูปภาพเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแคตตาล็อกขายสินค้าเราเอาตัวพินตรงนี้ไปแปะไว้ในเว็บของเราก็ได้ว่าเนี่ยเข้ามาเป็นแคตตาล็อกแต่ไม่ใช่ช้อปปิ้งคาร์ดอันนั้นคือมันก็จะมันจะมีราคามีอะไรซึ่งมันสวยไม่ต้องไปจ้างใครเลยเว็บก็ทำสวยมากเลยใช่เขาเรียกไปทำเขาเรียกพินเนอร์ด้วยนะครับพินเนอร์คือคนที่ปักพินแล้วเอาลองดูเรื่องที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นคุณยังชอบอะไรสักหนึ่งeducation น่ะลองดูดูซิว่ามันมีคนมาปักอะไรไปบ้างก็เหมือนกับเป็นการแชร์ความรู้อย่างหนึ่งด้วยนะฮะเนี่ยมีอย่างคนเนี้ย
นะครับนี่เต็มไปหมดเลยเอาลองดูสักอันหนึ่งอ่ะในคนนี้ปักเรื่องอะไร e-how education เราสามารถจะ follow คนได้ด้วยเหมือนกัน follow ได้ครับอ่ะสรุปนิดนึงนะครับอาจารย์หนุ่ยช่วยสรุป Pinterest นิดนึงว่าคืออะไรและทำไมเราต้องใช้ Pinterest และเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือครับก็ตัวนี้เนี่ยมันก็คืออย่าง Pinterest เนี่ยนะครับมันก็คือมันเป็นที่เหมือนกับสะสมคอลเลกชันอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้เพื่อนได้เพื่อนก็จะมาดูอะไรที่เราสนใจแล้วก็เพื่อนก็ถ้าเกิดตรงนี้เขาชอบเขาก็follow เราหรือเขาอาจจะมีการเอาที่เราสนใจเนี่ยเก็บไปในคอลเลกชันเขาก็ได้ครับในตัวของมือถือแล้วครับในตัวของมือถือก็คือสมมุติเรามีโปรดักต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์หรือว่าพินตัวเนี้ยเราทำแคตตาล็อกสินค้าได้โดยใช้มือถือได้เลยครับหรือเราไปเจอเหตุการณ์อะไรเราไปเจอเที่ยวที่ไหนเราก็ถ่ายปุ๊บแล้วก็เก็บไว้ที่บอร์ดได้ครับเป็นคอลเลกชันครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณซีก็เริ่มที่จะลองใช้ Pinterest ไปพร้อมกับท่านผู้ชมครับผมก็กำลังเรียนรู้แล้วก็จะเข้าไปศึกษาดูในโลกของโซเชียลมีเดีย Pinterest ร้อนแรงมากครับผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์ในเชิงของธุรกิจอีกพอสมควรขอให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปศึกษาดูไว้ก่อนวันนี้อาจจะเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับว่าไอ้ Pinterest คืออะไรวันนี้เรามานำเสนอแล้วและเดี๋ยวมันจะเกิดการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นเราก็จะมานำเสนอเหมือนครั้งนึงครับ Facebook คืออะไรไม่ต่างกันหรอกนะฮะ Facebook คืออะไร Twitter คืออะไรเริ่มต้นก่อนก็เข้าไปจับจริงจับจองพื้นที่ก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่เราได้มาเรียนรู้ Pinterest กันก็ขอบคุณอาจารย์หนุ่ยสรัญญุวนะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับและเรา3คนลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ